หลังจากที่ทั้งสองทีมได้เข้ามาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเก็บอาการกันไม่ค่อยจะอยู่เลยละครับก็ทั้งใหญ่ทั้งขลังด้วยความที่เป็นสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกเรียกว่าเอาไปเลย5ดาวแถมยังจุผู้ชมได้เกือบ 80,000 คนเลยทีเดียวด้วยความยิ่งใหญ่ของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ก็ไม่แน่นะครับในอนาคตอันใกล้สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดอาจจะจุคนได้มากขึ้นอีกว่ากันว่าจะเอาให้ถึง 90,000 คนเลยทีเดียวครับเพิ่มที่นั่งแล้วค่าตั๋วเนี่ยจะลดราคาไหมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากอ่ะมันทำให้เราขนลุกอ่ะสุดยอดมากคือตื่นเต้นตรงที่เนี่ยได้มาเดินนี่สนามหญ้าใช่สนามหญ้าทั้งสองทีมเดินชมนกชมไม้จากด้านนอกพอเข้ามาด้านในก็เดินกันเพลินๆมาจนถึงห้องล็อกเกอร์รูมครับยังไม่ทันได้สูดกลิ่นอายเหงื่อใครของนักเตะแมนยูคุณตุ้ยเล่นทีเผลอครับเริ่มภารกิจแบบไม่ให้ตั้งตัวซึ่งกติกาของภารกิจนี้ง่ายนิดเดียวครับให้แต่ละทีมช่วยกันจับคู่ระหว่างฉายาของนักเตะที่คุณตุ้ยให้มากับเสื้อที่มีชื่อและหมายเลขของนักเตะทีมแมนยูยกตัวอย่างเช่นเดวิดเบ็คแฮมก็ต้องจับคู่กับฉายาเพชฌฆาตหน้าหยกแม่ฉายาเดียวกับสามารถพยัคฆ์อรุณเลยนะเนี่ยและโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือนักเตะแมนยูทั้ง5คนนี้ครับราฟาเอลดาซิวาริโอเฟอร์ดินานเวนรูนี่ไรอันกิกและฮาเวียร์ชาริโตทีมไหนจับคู่ได้ถูกต้องมากที่สุดก็เอาไปเลย1คะแนนถ้าเป็นแฟนแมนยูตัวจริงตอบผิดแล้วก็อายเขานะเนี่ยดูการแท็กทีมผนึกกำลังในการจับคู่ฉายานักเตะดูเหมือนจะไม่มีใครยอมใครครับเรียกว่าใช้เวลาในการคิดเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองก็ดูไม่ค่อยออกหรอกครับว่าเก่งจริงๆหรือว่ามั่วกันแน่เพราะภารกิจที่ผ่านมาก็ลุกกันไม่น้อยนะจับคู่ปุ๊บถ่ายรูปปั๊บส่งหาคุณตุ้ยโป๊ะรวดเร็วอย่างนี้ก็ต้องมาลุ้นกันละครับว่าผลการจับคู่ฉายานักบอลออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างไรพี่ขอโทษค่ะโอ้โหตรงกันเป๊ะทั้งสองทีมแบบนี้เรียกว่าถ้าถูกก็ถูกทั้งหมดถ้าผิดก็ผิดทั้งคู่นะครับก็เหลือแต่ลุ้นว่าจะคว้า1แต้มหรือกินไข่ในภารกิจนี้กันล่ะครับเดียวนะเออแป๊บเดียวผ้าพันคอมาจากไหนครับคุณบีมนี่เฮ้ยมาแล้วนึกไม่ได้ว่าทำอะไรคิดอยู่พี่ต้องส่งข้อความเสียงยินดีด้วยนะครับคุณตอบตับไปเลย1คะแนนและคำถามต่อไปสรุปว่าจับคู่ได้ถูกต้องทั้ง2ทีมครับรับไปทีมละ1คะแนนเฉลยกันอีกทีกับทั้ง5ฉายาครับเงาะขวาเป็นของราฟาเอลดาซิวาปากเป็ดเป็นของริโอเฟอร์ดินานสุกรโลกันเป็นของเวนรูนี่ปีกพ่อมดเป็นของไรอันกิกและถั่วน้อยเป็นของฮาเวียร์ชิชาริโต้ครับเอออยากกินนะใจเย็นเดี๋ยวพี่เลี้ยงขอให้เราได้เข้าไปดูบอลก่อนโอเคภารกิจต่อไปนะครับพวกคุณจะหาเจอหรือเปล่าภารกิจของพวกคุณก็คือต้องตามหาร้านอาหารที่จะเลี้ยงที่เป็นร้านของนักเตะคนหนึ่งในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมีชื่อว่าอะไรครับและใครเจ้าของขอโชคดีนะครับแล้วเจอกันครับนักเตะคือเอาชื่อคนถามพวกนี้เขาจะรู้ไหมเอ็กซ์เอ็กซ์มีDid you know that the Italian restaurant? One of the Italian restaurant. ฟังจากสำเนียงไม่น่าจะเป็นคนอังกฤษนะครับแล้วเขาจะรู้คำตอบหรือครับเนี่ย yeah. ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อครับOh, that's fine. Thank you. ไม่รู้จริงๆด้วยนะ Thank you. ว่าแล้วไง Wayne. Who? Wayne. Wayne Rooney. Wayne. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Do you know the name of the restaurant? No, I don't know. Okay. Sorry. All right. Okay. Thanks a lot. Thank you. Excuse me, sir.Excuse me, do you know that one of the players and Rio Ferdinand. Yeah. Restaurant is where called is Rosso. 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 Can you spell? Can you spell for us? Yeah. It's R-O. R-O. S-S. S-S. O. O. Rosso. Rosso. Yeah. It's the name of the restaurant. Yeah. Rio Ferdinand, right? Rio Ferdinand. Thank you very much. Thank you very much. Bye.Let me ask you guys a question. Yes. We're playing a game. We're trying to find out which of the Man United players has an Italian restaurant. Do you guys know? Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Do you know the name of the restaurant? Rosso. Rosso? Rosso. All right. Thank you. Okay, thank you. Woo! Ferdinand! Oh,
โอ้โหพี่คนนี้ครับมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วจริงๆครับว่าแต่จะถูกหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับตรงนั้นรูนี่นี่ง่วงมากเลยแต่เขาไม่รู้ว่าสำเนียงก็ไม่ใช่ใช่ตรงมาแล้วค่ะมาครับในที่สุดคุณก็หาคำตอบเจอจนได้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้ไปอีก1คะแนนแต่ว่าตามหาได้ที่เจอนะครับผมจะรอคุณที่นั่นจะรออยู่นั่นโอเครัสโซแท็กซี่เลยรัสโซเลยงั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านเลยไหมแบบไปเดินไปเรื่อยๆก่อนนะได้ก็ว่ายังไงก็น่าจะถูกแล้วล่ะเพราะเมื่อกี้ฝรั่งเขาก็ยืนยันแต่ว่าก้อยฮะอะไรรู้ให้พี่หน่อยพี่อยากถ่ายกับเสื้อ Alex Ferguson โอ้โหพี่บีไม่ค่อยเลยมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยนั่งแท็กซี่ไปไงโอเคเดี๋ยวว่าอย่างนี้เลยนะดูคอมโพสเดี๋ยวถ่ายให้ก้อยด้วยนะพิกัดที่ใหม่กับการตามหาร้านอาหารนั้นคุณตุ้ยให้เบาะแสสั้นๆมาแค่2อย่างซึ่งก็ช่วยได้มั้งทางเดียวครับที่จะหาร้านนี้เจอนั่นก็คือต้องเข้าเมืองบุกแหล่งกินดื่มกันไปเลยครับเป็นวิธีเดียวที่จะไปให้ถึงร้านอาหารอิตาเลียนที่ว่าและจะต้องเป็นร้านที่นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชอบไปกันด้วยไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับอันนี้อะไรล่ะอะไรเจอมูนอันเดอร์แม่ตอนนี้เพิ่ง 4:00 นเจอมูนอันเดอร์วอเชอร์ตรงนี้มันเป็นแหล่งแบบเอ็กคิวซีเขาไม่สนใจเอ็กคิวซีเอ็กคิวซีเซอร์ do you know where is the Russell restaurant is Russell restaurant Russell yeah it's Italian restaurant sorryNo, I'm not. Okay, I'm sorry. That's fine, thank you. แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั่นก็คือเวลา3ชั่วโมงใกล้จะหมดลงแล้วครับฟ้าเริ่มมืดทั้งที่เป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นเท่านั้นเองภารกิจนี้ทั้ง2ทีมจะทำสำเร็จทันเวลาหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกับพวกเขากันต่อครับ